รัถูปมังยัตถาพาลานิสีทันตินัตถิสังโควิชานตังได้อัญเชิญพระบาลีคาถาที่ทรงตรัสไว้เพื่อเปรียบเทียบให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เข้าใจในเรื่องสภาวะธรรมมาเป็นเบื้องต้นซึ่งแปลความว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูเถิดมาดูโลกนี้อันตรการวิจิตพิสดารเหมือนกับราชรถทรงณที่นี่แหละเราคนโง่พากันหมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้หาติดข้องอยู่ไม่นี่คือเป็นคำพุทธภาษิตยกมาเป็นสังเขปเพื่อจะแสดงพระสัทธรรมในวันนี้ก็แลก่อนอื่นซึ่งอาตมาภาพก็เดินมาได้โอกาสที่เห็นพระเถระกำลังทำภัตตกิจยังไม่แล้วเสร็จก็ถือโอกาสเข้ามานั่งใกล้ท่านนะครับเพื่อต้องการได้รายงานนะรายงานโดยเฉพาะรายงานท่านส่วนพระอาจารย์เพดินก็ท่านไม่ค่อยจะอยู่แต่ก็ยังไงก็อาตมาก็ไปรายงานเป็นเรื่องส่วนตัวที่กุฏิบ้างบางครั้งบางคราวทั้งนี้ทั้งนั้นเราเหมือนกับว่าเราทำงานร่วมกันโดยเฉพาะวัดสังฆทานเนี่ยซึ่งเป็นแผนนโยบายเพื่อต้องการให้มีความสามัคคีในเรื่องการนำเสนอทุกเรื่องไม่ว่าทางด้านปริยัติหมายความว่าในเรื่องของการคำสอนพระพุทธเจ้าในเรื่องของปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิและปัญญาข้อวัดปฏิบัติต่างๆด้วยกันก็ให้สอดคล้องกันก็เหมือนเป็นทีมหนึ่งเป็นทีมกีฬาหรือทีมฟุตบอลนะจะมองเป็นนี้ก็เหมือนกับจะให้มีบางสิ่งบางอย่างที่จะให้มันสอดคล้องไปเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่มีความสำเร็จเพราะเราท่านทั้งหลายเนี่ยกำลังจะบอกไว้ว่ายังเป็นปุถุชนเป็นคนธรรมดาซึ่งแม้แต่ว่าจะได้ศึกษาเล่าเรียนได้มีการปฏิบัติในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดที่เราสามารถจะทำลายกิเลสประเภทอย่างหยาบด้วยศีลประเภทที่ค่อนเรียกว่ากลางๆนะฮะไม่ถึงกับละเอียดก็ด้วยทำเพื่อประหารประหัตประหารไปด้วยสมาธิส่วนกิเลสที่ประเภทที่เป็นอนุสอยอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในขันธดานนั้นก็จะต้องใช้เครื่องว่าปัญญาเหล่านี้เราก็ต้องหาวิธีการที่จะมาบอกมากล่าวมาสอนการทำกิจของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเหมือนกับพุทธบริษัทพี่จำเป็นจะต้องไปแนะนำวิธีการต่างๆนะฮะเราก็จะไม่ใช้คำว่าเทคนิคหรอกแต่เป็นอุบายใช้คำว่าเป็นอุบายเพื่อต้องการให้เราท่านทั้งหลายนี่เข้าถึงสภาวะธรรมตามขั้นตอนว่าเช่นว่าจะรักษาศีลยังไงเรียกเดียวจะเป็นศีลที่บริสุทธิ์นะไม่ด่างไม่พร้อยนะคือสะอาดอย่างนี้เป็นต้นได้ด้วยวิธีการอย่างไรและการที่จะทำสมาธิหมายความมีจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นะของกรรมฐานเป็นอารมณ์ของสภาวะธรรมได้อย่างไรและสุดท้ายก็คือในคำสอนพระพุทธศาสนาหมายความมาตัดกิเลสนะสามารถจะประหัตประหารด้วยอริยมรรคอย่างนี้เป็นต้นด้วยตัวใช้คำปัญญาจะทำอย่างไรดังนั้นในการทีมงานทั้งหมดเนี่ยในการบริหารการจัดการของเจ้าอาวาสนะเป็นอธิบดีสงฆ์ก็พยายามจะให้ทางครูบาอาจารย์ทุกๆท่านที่ได้รับมอบหมายก็มีการที่จะมีการฝึกกันมีการประสานงานกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่อาตมาพูดมาตะกี้ว่านี่มีโอกาสเข้ามาพบพระเถระในทุกมาเดียวบางรูปที่เราจะต้องประสานงานการปฏิบัติการกันก็เป็นเรื่องต้องใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยไม่ต้องเป็นกิจจลักษณะแต่เราก็จะเข้ามาเคารพ
นะกราบเรียนท่านและขอความคิดเห็นกันว่าเราจะทำงานกันต่อในดอต่อไปด้วยวิธีการยังไงถึงจะให้ไปสู่จุดเป้าหมายที่เรียกว่าประสบผลสำเร็จตามขั้นตามตอนโดยเฉพาะวัดสังฆทานซึ่งอาจารย์สนองกตบุญโยได้วางแผนในระบบว่างานนะบอบใช้สื่อนะสื่อทางเสียงสื่อทางเทคนิคหรืออาจจะสื่อทางโซเชียลอะไรตอนไหนที่มาเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้เรื่องความจำเป็นก็เป็นไปได้เพราะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ทันสมัยต่อในยุคในยุคในการนี้เพื่อทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการข้อมูลที่เราจะเข้าไปตัดรอนหรือว่าทุกกิเลสนะตัณหาที่จะมาทำกระแสโลกนะถึงในภาษิตตรงนี้บอกโลกนะคำว่าเอทะปัสสติมังโลกังจิตตังราชะระถูปมังฉะนี้บอกว่าคือทั้งหมดเนี่ยโลกคืออันเป็นวิจิตนั้นโลกก็คืออะไรถ้าเราจะแปลว่าโลกก็คือสังขารสังขารละโลกสังขารแปลว่าอะไรสังขารคือตัวปรุงแต่งเห็นไหมฮะสังขารมีหลายตัวนะฮะปรุงแต่งให้จิตใจของเราดีเป็นมีบุญเมกุศลก็มีปรุงแต่งแล้วปรากฏทำให้เราเป็นบาปสร้างเวรสร้างกรรมก็เยอะแยะนะข่าวสารในหน้าหนังสือพิมพ์เขาเรียกว่าที่เราบริโภคข่าวเราจะเห็นว่าต่างๆไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วนะเป็นไปแล้วดังนี้เป็นต้นนะเนี่ยประเภทนั้นคือเป็นตัวเรียกว่าทีนี้ถ้าหากว่าความวิจิตพิสดารในการจะปรุงแต่งนั้นพระองค์ก็ทรงเปรียบมาว่าเหมือนว่าวิจิตพิสดารเหมือนกับรถพระราชาคือสมัยก่อนเนี่ยรถในเทวดารถในการทรงต่างๆนะโอ้วิจิตพิสดารมากนะศิลปะในการวิจิตศิลป์จริงๆนะดังนั้นในการที่จะปรุงแต่งในจิตของเราแต่ละวันละวันเหมือนกันนะถ้าหากว่าปรุงแต่งด้วยสังขารเนี่ยสังขารและโลกเนี่ยเห็นไหมที่เราสร้างวิมานบรรยากาศจะพูดง่ายๆก็ต่างเยอะแยะเลยนะทีนี้ก็ความมันมีว่าในสภาวะของจิตใจเนี่ยถ้าหากเราฝักใฝ่เราไม่มีธรรมะเป็นทั่วตัวที่จะยึดเหนี่ยวในอารมณ์ตรงนั้นจิตของเราก็เตลิดเปิดเปิงไปด้วยการปรุงแต่งอย่างที่ว่านี่แหละหลงไหลเป็นเรื่องไอ้สังขารโลกนี่แหละพอสังขารและโลกตรงนี้ถ้าส่วนมากแล้วเป็นเรื่องของการเห็นวิปลาสคือเห็นผิดเห็นมันตรงกันข้ามกับที่เป็นบุญเห็นตรงข้ามกับเป็นกุศลนะท่านก็จัดเป็นคำง่ายๆนะเป็นคำง่ายๆว่าไอ้วิปลาสคือมันเห็นผิดตามทํานองครองธรรมเนี่ยมันมีอยู่4อย่างเท่านั้นน่ะนะมีอยู่4อย่างคือ1ก็คือว่าการที่เราบอกว่ารูปังอนิจจังสมมุติว่าได้ว่าเวทนาอนิจจาเลยคือหมายความว่าความที่ไม่เที่ยงเนี่ยเท่านี้นะฮะถึงเราสวดต่อท่องเราบ่นไปตอกย้ำอยู่เสมอทำวัดเช้าทำวัดเย็นอย่างนี้เป็นเรานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพียงแต่ว่าเป็นสัทธะหรือเสียงออกไปแต่ถ้าหากมันลึกซึ้งในโยนิโสมนสิการขึ้นลงไปสภาวะจริงๆว่ารูปังอนิจจังนั่นคืออะไรแล้วก็ในที่สุดเราก็ไปเน้นไอ้จริงตรงนี้บอกว่าความที่เป็นไม่เที่ยงนั้นมันก็เป็นเรื่องของการเที่ยงเป็นนิจจังเป็นของเที่ยงเนี่ยนี่คือความเห็นตรงกันข้ามหรือวิปลาสและยังมีอะไรต่ออะไรแทรกขึ้นมาในเรื่องความที่มันความว่าที่เราเห็นว่าเนี่ยเช่นเราจะนึกและลึกถึงไปอย่างในว่าสามารถเราจะรู้ไหมว่าในอดีตชาติของเราเนี่ยคือพูดในเรื่องอดีตในอดีตชาติของเรานี่เคยเป็นอะไรมาเป็นยังไงเราเคยเป็นเทวดากี่ครั้งกี่รอบโดยเคยเป็นพรหมกี่รอบแล้วพรหมนั้นพรหมระดับไหนเป็นเทวดาที่มีอะไรบัตรรูปร่างที่สวยพิสดารไหนและทำไมเราต้องตกสวรรค์และตกสวรรค์แล้วก็ลงตกไปถึงขนาดไหนตกมาแล้วก็ยังกลับมาย้อนกลับมาที่เราเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้ขนาดไหนอย่างนี้เป็นต้นคือหมายความย้อนกลับไปเพราะเหตุผลก็คือว่าเราจะถอยหลังมาทบทวนว่าความที่เราที่เป็นอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าความที่ยังไม่ลงลึกซึ้งว่าความไม่เที่ยงความแปรปรวนความสับเปลี่ยนมันก็เป็นอย่างนี้
แล้วก็เลยแล้วเน่งไปความว่าแน่นอนความแน่นอนของเราเราจะต้องอยากจะให้มีให้เกิดอีกเช่นว่าเราได้อัตภาพมาร่างกายตรงนี้ที่เราทําบุญทํากุศลมานี้เพื่อต้องการอะไรเพื่อต้องการให้มีกลับมาเกิดใหม่นะหรืออาจจะไปเกิดปฏิสนธิเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่คือแล้วก็สวนทางกับความที่เป็นอนิจจังเนาะที่นี่ส่วนที่สุขวิปลาสเหมือนกันว่าถามจริงๆนะว่าเดี๋ยวนี้เมื่อได้อัตภาพมาชาติพิทุขาพอเราเกิดมาสภาพตรงนี้พระพุทธเจ้าหรือพระอริยสาวกทั้งหลายก็บอกว่ามันเป็นทุกข์นะเนี่ยชาปิทุกขาแล้วก็ชราล่ะต้องไปทุกขามรณะไปทุกขังโสกะปริเทวทุกขโทมาสิ่งตรงนี้ทั้งหมดเราเหมือนกับว่ามีอะไรไปปกปิดไอ้สิ่งเหล่านี้ไว้คือตัวโมหะโมหะตัวปกปิดว่าตรงนี้มันไม่ใช่มันจะมีความสุขอยู่เราได้ความสุขจากการที่ตาเห็นรูปได้ความสุขจากการที่เราจะฟังสิ่งที่ไพเราะเพราะพริ้งได้ความผิดเหตุการณ์ที่ได้เดือดดมคงดมกลิ่นทุกเรื่องในกระแสว่าตาหูจมูกลิ้นที่เป็นตัวสื่อเรายังบอกว่ายังมีความสุขอยู่นี่คือสวนทางกันแล้วว่าในจริงว่าต้องวิปลาสว่าเห็นสภาวะตรงนั้นว่าเป็นสุขนะแต่ที่จริงพระอริยะบอกไม่ใช่เธอยังต้องติดต้องคล้องอยู่ส่วนขั้นต่อไปก็คืออัตตะนะอัตตะคือตัวตนเนี่ยอัตตะตัวตนเราเขาต่างๆเราก็ยังเห็นสภาพว่าตัวฉันของฉันตัวกูของกูตัวเราของเราหรืออย่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยถึงสภาพเหล่านี้มันมีความยึดมั่นทึกตึกนึกขึ้นมาคำว่าเคลื่อนมาจากภพแล้วแน่นอนเมื่อเคลื่อนจากภพนี้เกิดไปก็มีการปฏิสนธิท่านบอกว่ามันจะต่อเนื่องกันทันทีเมื่อสภาพใดเรายังไม่ทิ้งไม่ละมันนะมันก็จะไปเกิดอีกเช่นกรณีที่เราตายไปในภาพนี้มันก็ยังมีติดอยู่ในการที่ว่ามีตัวตนนั่นเองนั่นคืออัตตะนะอัตตะวิปลาสทีนี้สุดท้ายก็คือว่าสุภะที่จริงที่บอกว่าการที่พิจารณาส่วนสภาวะสังขารร่างกายก็ดีหรือแม้ว่าสิ่งอะไรที่เราบริโภคเข้ามาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมันก็ไม่ใช่เป็นของที่จะแปะเปื้อนหรือว่ามันสกปรกมาเดิมแต่ว่าอิมังปูติกายังหมายความเมื่อเราเข้ามาถูกกับเนื้อตัวเราเมื่อไหร่แล้วเนี่ยตัวนี้แหละเพราะว่าเป็นส่วนที่เน่าเปื่อยส่วนที่มันเป็นปฏิกูลเนี่ยแล้วก็กลายเป็นสกปรกตามไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นเราก็เห็นว่ายังไงก็ต้องเป็นสุภาพอยู่นั้นเนี่ยใช่ไหมแปลว่ามีความเข้าใจว่าเราแต่งเราเสริมเราทำอะไรตัวอะไรก็เป็นเรื่องของสุภาพแต่ที่จริงมันเป็นอสุภาพรวมความแล้วก็ปรากฏว่าความคิดของที่เราสัตว์ทั้งหลายยังต้องพัวพันกับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกความเห็นที่ผิดเพี้ยนมีผิดเพี้ยนไปจากยกตัวอย่างให้เห็นว่าสมมติว่ารูปในสภาพของรูปเนี่ยท่านบอกว่าถ้าหากพิจารณาแยกแยะออกมาแล้วเนี่ยถามว่าตรงไหนแขนขาตัวหัวเท้าตรงไหนที่จะเป็นตัวเราบ้างไหมท่านจะบอกว่าไม่มีเพราะสภาพที่ห้ามไม่ได้หรือว่าความที่มันไม่เป็นสุขตามโดยปรารถนามันก็เป็นอย่างนั้นขึ้นไปแล้วกลัวธาตุของแท้จริงนั้นขึ้นชื่อว่ารูปเนี่ยท่านหาไม่ได้เลยว่าเป็นตัวตนตรงไหนเลยแต่ถ้าหากว่าจะแยกแยะว่าเป็นสภาวะอย่างอื่นจะพบได้เช่นในกรณีที่ว่ามีดินปฐวีอยู่นะเป็นปฐวีส่วนใดในทวงร่างกายที่แข็งนะส่วนนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสภาวะธรรมปรมัตถ์ก็คือปฐวีดินนะเป็นปฐวีแล้วก็จะถ้าส่วนไหนที่มันจะซึมซับเอิบอาบไหลไปก็แสดงว่าเป็นน้ำนะอย่างนี้เป็นต้นนะน้ำก็คือว่าเลือดหนองนะเป็นสิ่งที่มันไหลอยู่ในส่วนของร่างกายนะไม่ได้หมายว่าน้ำที่เราอาบนะนั่นถ้าสัมภาระไอ้น้ำนั้นน่ะไม่ใช่ว่าไม่จะเป็นอาโปใช่ไหมมันไม่ใช่ว่านะ
เป็นสภาพที่เรียกว่าเป็นสัมภาระดินน้ำไฟล่ะไฟเมื่อการความอบอุ่นของร่างกายสามารถจะย่อยอาหารได้หรืออาการที่มีผิดปกติคือมาเจ็บไข้ได้ป่วยความร้อนสูงอะไรอย่างเนี้ยนั่นเนี่ยความร้อนอุณหภูมิสูงอะไรเงี้ยเป็นต้นก็เป็นเรื่องของไฟส่วนลมอ่ะส่วนลมก็สภาพที่เราจะยกแขนก้าวไปได้เดินหน้าได้ถอยหลังได้เอียงได้นอนได้พลิกได้ตรงเนี้ยคือเป็นเรื่องของลมรวมความแล้วที่เราจะต้องโยนิโสหรือไม่โยนิโสในปัจจุบันอยู่เนี่ยเราไม่เคยใส่ใจเลยว่าสภาพเหล่านี้มันเป็นเรื่องของเกี่ยวด้วยดินน้ำไฟและลมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่ก็เรียกว่าความเห็นผิดเราก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแท้นิจจังก็ใช่เป็นสุขขังก็ใช่เป็นอัตตาก็ใช่มันมีสะสมประสานอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะดังนั้นในความที่เห็นผิดด้วยสภาวะมันก็อาจจะมีเรื่องนะมาเรื่องมาเห็นว่าสภาพที่เราไม่เข้าใจว่าขณะที่ตาเราเห็นรูปนะแม้ตาเห็นรูปแล้วก็จะทำนองเดียวกันที่เรากำลังจะเดินไปอย่างเงี้ยมันอะไรหน้าที่ของอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อตาโดยสภาพที่เห็นรูปเขาว่าประสาทที่มันสามารถจะประสาทตาเนี่ยประสาทตาเนี่ยเมื่อไปสัมผัสกับรูปที่ปรากฏอยู่ในคลองนั่นคือคลองจักษุไม่ได้คลองน้ำสามารถจะเห็นได้อยู่ในวิสัยของตาที่เราจะเห็นได้ในคลองเรียกว่าคลองหลวงจักษุนะไม่มีอะไรปิดบังนะหรือไม่ไกลจนเกินไปตรงนี้เราสามารถจะเห็นได้สิ่งสามอย่างคือเรามีประสาทตาแล้วก็มีรูปที่อยู่ไม่ไกลกับสามารถเราเห็นได้นะแล้วก็มีผัสสะเข้ามาตัวสามตัวนี้ประสบกันเพราะไรพร้อมเพียงกันเลยตาจะเห็นรูปทันทีเลยตาจะเห็นรูปทันทีนั่นเป็นสภาวะเขาประจวบเหมาะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้แบบใส่ใจตรงนี้เองก็เลยเหมาความว่าฉันเห็นตัวเรานี่เห็นแต่พอว่าพระสำเร็จกิจทันทีว่าเมื่อความว่าฉันเห็นเมื่อไหร่ก็เก็บทันทีนะเก็บอารมณ์นั้นทันทีว่าความที่เห็นผิดเกิดขึ้นแล้วเมื่อความเห็นผิดเกิดขึ้นแล้วสะสมนั้นแทนที่จะเป็นบุญหรือเป็นกุศลก็เลยกลายเป็นบาปเห็นไหมฮะสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นว่าไปเป็นบาปทันทีแล้วก็จะสับสนกันทุกสื่อทุกอายตนะตัวเชื่อมโยงตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเหล่านี้เราไม่สามารถจะรู้ว่าตามสภาพความเป็นจริงที่มันปรากฏแล้วเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เขาไม่ใช่เราเขาเป็นของเขาอย่างนั้นทีนี้ถ้าถามว่าแต่มันหน้าที่แล้วอาจารย์มาก็บอกว่าหน้าที่ที่เราจะเดินตามดูตามรู้เท่านั้นเราเป็นผู้ตามรู้ตามดูตามรู้ตามความเป็นจริงของเขาเท่านั้นเองถ้าหากว่าเราไม่ไปตามดูตามรู้ตามความเป็นจริงได้รับรู้ว่านั่นคือเขานั่นคือเขาตาเห็นรูปก็คือว่าเมื่อประจวบเหมาะกันหนึ่งอยู่นะมีตาก็คือประสาทตาที่ดีสองอยู่ในเห็นรูปที่สามารถจะวิสัยเห็นได้สามมือคือมีผัสสะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันก็สำเร็จรูปทำนองเดียวกันคือจมูกกายลิ้นอะไรต่ออะไรก็เหมือนกันทั้งหมดนี่คือสภาพอย่างนี้เป็นสภาพที่เราท่านทั้งหลายที่จงมาใส่ใจต้องมาฟังธรรมท่านบอกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่สามารถจะรู้สภาวะธรรมนี้คือไม่คบบัณฑิตไม่ฟังธรรมของบัณฑิตนะไม่พบพระอริยเจ้าไม่ฟังธรรมของพระเจ้าหรือแล้วก็ไม่ใส่ใจในโยนิโสหมายความว่าทำใจไว้ตนเองโดยอุบายอันแยบคายอกุศลถ้าจะพึงมีนะฮะหมายความว่ามันก็ยิ่งเจริญมากขึ้นนะยิ่งเจริญมากขึ้นถ้าหากว่าการที่เราโยนิโสคือทำใจไว้โดยแยบคายเมื่อเราคบสัตตบุรุษฟังธรรมของสัตตบุรุษพบพระอริยเจ้าฟังธรรมของพระอริยเจ้า
อกุศลใดๆก็ตามแต่ที่มีอยู่อกุศลเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นแล้วถ้าที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปหายไปหมดไปอย่างนี้เป็นต้นนี่คือหลักการของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้อย่างนี้ทีนี้ก็ยกตัวอย่างมาให้ท่านทั้งหลายอาจจะฟังเรื่องนี้จะเครียดไปแค่หน่อยทีนี้ทำไม่ให้เครียดก็คือว่าถามว่าในความรู้สึกของเราตรงนี้มันจะมีการสับสนกันบ้างไหมคือหมายความว่าในสภาพของตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยแต่คำว่าเรานะคำว่าเราเนี่ยคือตัวตนของเราเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นตามความเป็นจริงของเขาเลยกลายเป็นว่าขัดแย้งเลยนะขัดแย้งก็มีเรื่องหนึ่งนะเป็นยกเป็นเรื่องที่จริงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแหละเขาอุปมาให้เป็นเรื่องขึ้นมาว่าเนี่ยนะการทำหน้าที่ของแต่ละท่านละท่านเลยแต่ทวทวารเขาเรียกว่าทวารทวารตาทวารตานี่คือช่องทางอันทวารน่ะมันปรากฏทุกอย่างทำหน้าที่ของตนแต่ว่ามันมีเมื่ออยู่ในคนคนเดียวกันบุคคลที่ไม่ฉลาดไม่ฟังธรรมของสัตบุรุษไม่เข้าใกล้สัตบุรุษไม่ฟังธรรมของพระเจ้าไม่เข้าใกล้พระเจ้าก็เลยสับสนวันหนึ่งก็ปรากฏว่าคอมเมนต์กันเกิดขึ้นเอากันว่าตั้งชื่อเรื่องว่าตากับตีนขออภัยด้วยที่ใช้คำว่าตีนนะคือให้มันคล้องจองกับตานะคล้องจองกับตาตากับตีนตากับตีนมันขัดกันเช่นว่านู่นจะไปกินหมูย่างนครปฐมนะใช่ไหมแต่ปรากฏตามันเห็นตามันรู้ว่าหมายว่าร้านนั้นแต่ตีนไม่ยอมไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอ้าวมีบ้างไหมตีนไม่ไปตาก็เลยกลายว่าแล้วก็ในไอ้ปากก็เลยไม่ได้กินอาหารอย่างนี้เป็นต้นเอาเป็นเรื่องตากับตีนแล้วกันนะนี่คลายเครียดอ้าวท่านทั้งหลายก็มีทั้งตามีทั้งตีนนะใช่ไหมมีทั้งตามีทั้งตีนอยู่ไม่ใช่หรอทีนี้มันเรื่องอะไรเนี่ยนะหลวงพ่อเนี่ยก็แปลตลกนึงอ่ะไม่ใช่ตลกเอาสภาวะธรรมมาวิจัยว่าไอ้ตากับตีนเนี่ยมันขัดกันนะก็คอมเมนต์กันมานานแล้วตากับตีนเนี่ยทีนี้มาวันหนึ่งว่าเอาละท่านั้นตาถ้าหากว่าตัวเองดีก็ให้รู้ด้วยว่าฉันจะเดินไปแล้วก็ถึงปากเหวจ้ะฉันเดินไม่ลมหยุดนะเธอเห็นว่าเป็นเหวใช่ไหมเธอเห็นว่าเป็นเหวมาเนี่ยที่ตกมาเนี่ยตรงเหวไหมวะไอ้ตาก็บอกใช่ฉันรู้ว่าเป็นเหวแต่ฉันไม่ยอมหยุดอ่ะถ้าไม่ยอมหยุดเดี๋ยวเธอก็ต้องตายกับฉันด้วยไปด้วยแล้วเธอกล้าป่ะแล้วกล้าก็ไปนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะดังนั้นคือความเถียงกันตรงนี้กับตากับตีนสภาวะต่อสภาวะนี่แหละแต่ไม่เข้าใจว่าซึ่งกันและกันไงไม่เข้าใจไม่เอื้อเฟื้อกันแล้วกันว่าที่จริงนะเป็นคนละขนาดตรงนี้ก็แต่งเป็นตีนกับตาอยู่กันมาอย่างผาสุกจะนั่งลุกยืนเดินเพลินหนักหนามาวันหนึ่งตีนทะลึ่งอวดปัญญาว่าตัวข้านี่มีคุณค่ากว่าตาจริงเช่นตีนพาตาไปเที่ยวมิขัดข้องตาคอยจ้องมองทางสรรพสิ่งเพราะเหตุนั้นเจ้าดวงตาควรประวิงว่าตีนนี้สิว่าตีนนี้คุณยิ่งยอดบูชาตาได้ควังตีนคุยโม้ชักหมั่นไส้กล่าวห้ามไว้ไอ้ตีนโง่ด้วยโทสาที่ตีนเดินเหินไปได้ก็เพราะตาเดินไปมาเศษแก้วน้ำไม่ตำตีนจ
จึงเป็นอันตาเท่านั้นสำคัญกว่าตีนอย่ามาพูดกวนจิตคิดดูหมิ่นสรุปแล้วตามีค่าสูงกว่าตีนทั่วทานินตีนไปได้ขอเพราะดาตีนได้ควังข้างแขนแสนจะโกรธที่สองแขนจะโกรธไม่กลัวโทษเดินเข้าใกล้ปากเหวผาเพราะอวดดีแบบนักเลงเก่งกว่าตาดวงชีวาจะดับไปมิรู้เลยตาเห็นตีนขยับขาท่ากระโดดคมพิโรธสงบระงับหลับตาเฉยตีนพาตาล้มถลำขมำเลยพุทโธเอ๋ยตาพุทโธเอ๋ยตกหน้าผาทั้งตาและตีนว่าไงโยมตัดสินเป็นกรรมการดูดินะใครเป็นคนผิดคนใครถูกตากับตีนนะสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็จะเกิดที่โยมเองนั่นแหละนะสรุปแล้วว่าเพราะเหตุที่ความไม่เข้าใจในสภาวะในขณะที่จิตที่ทำงานดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายที่มาเจริญกรรมฐานสมาธิสมาธิจะเดินภาวนานี่ถูกต้องแล้วที่จะชำระฉะสางให้สิ่งสภาวะธรรมนี้เห็นตามความเป็นจริงตามทํานองและครองธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตัดไว้ในเรื่องของการที่จะทำให้ทิศทางที่จะต้องเดินไปนิทางที่ถูกท่านก็บอกกล่าวว่าสติปัฏฐาน4นี่แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพื่อความสงบเพื่อความระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานโดยส่วนเดียวทีนี้ถามว่าในการที่เราจะฝึกหัดในการที่จะชำระให้แนวทางที่มันจะเกิดที่ตาที่ตีนที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจตรงนี้ให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิอันหนึ่งซึ่งกรรมอาตมาก็เคยพูดในนี้หลายครั้งแล้วว่ากิจของอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเท่านั้นหนทางที่เป็นทางเดียวเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าเอกายโนภิกเวอยังมรรคโคที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ได้ก็คือมรรคอริยมรรคมีองค์8ดังนั้นเมื่ออริยมรรคมีองค์8ที่จะชี้ทางตั้งเข็มทิศให้มันถูกต้องตามดองนองรองธรรมก็คือว่าตั้งเป็นสัมมาทิฏฐิไว้เป็นองค์แรกก่อนตั้งสัมมาทิฏฐิไว้เป็นเพราะการที่จะชี้นำให้โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องบอกแล้วว่าต้องทำความเข้าใจในสภาวะธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิซะก่อนเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิตรงนี้ละว่าเราออกจากแหล่งตรงนี้ปั๊บนี่นะเราจะเดินไปจุดๆหนึ่งถ้าทางนั้นไม่คล่องแวะในส่วนของอัตตกิลามัฏฐานุโยคหรือกามสุขัลลิกานุโยคพระองค์ตรัสไว้แล้วไม่ใช่หรือในธรรมจักรกัปปวัตตนั่นคือหนทางสายกลางที่จะไปสู่อริยมรรคมีองค์8คือสิ้นเรียกว่าสิ้นทุกข์โดยส่วนเดียวนะเป็นสิ้นทุกข์โดยส่วนเดียวการที่เราทั้งหลายจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารทั้งนี่เรามีบุญนะแต่การไม่ออกจากสภาวะที่การยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงนี้นะมันเลยกลายเป็นวนเวียนแม้ธรรมชาติหนึ่งชาติใดเราเกิดเป็นลูกมหาเศรษฐีมันแน่นอนหรือมันมั่นคงแล้วหรือไม่มีความแน่นอนไม่มีความมั่นคงเราจะใช้ทรัพย์สินของคุณแม่คุณพ่อหรืออาจจะใครตกเรียกว่าอะไรแบ่งสมบัติพัฒนฐานไว้มากมายก็ในช่วงชีวิตที่เราสามารถจะบริโภคทรัพย์นั้นให้มีความสุขได้ไม่เล่าเรื่องจริงคือนี่หมอเขียนไว้ในความที่บอกว่า การที่คนไข้มีปฏิกิริยาที่ไม่สบายใจ
เรื่องการพฤติกรรมของการกระทำของเขาเป็นความลับไว้การตายของคนไข้คนนั้นก็ทรมานแล้วทรมานอีกเป็นผลถึงในหมอเขาได้รักษาทางกายแต่เขาสามารถจะมีผลกระทบทางจิตใจด้วยเช่นก็บอกว่าการวิเคราะห์ตรงนี้วิเคราะห์มาบางท่านเป็นโรคมะเร็งพอมะเร็งครั้งสุดท้ายนะถ้าบอกเขาจะตรงนี้ตายเรียกว่าตายวันตายพรุ่งเลยนะเพราะเรารู้เขารู้ทันทีว่ากำลังใจของคนป่วยนี้ไม่มีกำลังพอพฤติกรรมเนี่ยหมอก็เข้าใจนะพอสมควรนะเพราะเรื่องอย่างนี้ที่หมอหยิบยกขึ้นมากล่าวไว้ในเอกสารฉบับหนึ่งที่อาตมาไปอ่านพบเนี่ยนะว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีเงินมากเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีใหญ่แต่ปรากฏพฤติกรรมของเขาเนี่ยมีภรรยาไว้หลายคนแม้แต่ตัวเองยังเกือบจำไม่ได้เลยเพราะว่ามีภรรยาแล้วก็จะมีลูกกันไม่มีลูกกันก็ไม่รู้ก็ดูที่ภรรยานะ1 2 3 4 5 6 7 8อะไรก็รู้มาแต่คนที่จำได้ว่าแน่นอนที่สุดที่เขาจะต้องเลิกลาเข้าไปคือภรรยาคนแรกแล้วในที่สุดคนไข้นั้นที่อยู่บนเตียงให้หมอก็พยายามจะซักถามเขาก็เลยถามว่าผมอยากจะพบภรรยาคนที่หนึ่งผมหมอก็เลยถามอยู่ที่ไหนนะพอได้ข่าวความเขาก็เลยติดต่อแล้วก็ติดต่อมาได้เขาก็ยอมมาในที่สุดพอรู้ว่าคุณมาภรรยามาก็ลูกนะเขาจำไม่ได้ว่าเป็นใครเป็นพ่อแม่ก็ปกปิดไว้ดังนั้นเนี่ยไม่ได้รู้ว่าอายุตั้ง50-60แล้วเนี่ยนะปรากฏว่าในไม่ว่าลูกนะลูกนะก็ปรากฏก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแต่พอมาแม่รับว่าตรงนี้เป็นสามีของคุณพ่อคนคนนั้นนะก็มาปรนิบัติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความลับของสองสามีภรรยาก็ลูกไม่สามารถจะรู้ได้รายละเอียดและในที่สุดก็ความว่าคนไข้ก็ยังมีคาใจอยู่ในที่สุดก็บอกว่าผมจะทำยังไงให้ผมสบายใจมากกว่านี้หมอก็บอกว่าคุณมีความลับอะไรบ้างที่จะเปิดเผยก็คือว่าภรรยาคนแรกผมคนเดียวที่มาปฏิบัติผมนี่แหละบอกกันนั้นก็เอาเลยแกก็เลยกลับมาทบทวนว่าจะบอกดีไม่บอกดีเพราะว่าคนที่มาปฏิบัติแกเนี่ยไม่พูดถึงความหลำนิดเดียวเลยมาพลิกตัวเขาว่าหลังกำลังจะเน่าอยู่นะเนี่ยว่าตัวมาพลิกตัวแม้แต่ว่าจ้างพยาบาลวันนึงเดือนนึง40,000อะไรประมาณเนี้ยนะราคามากตอนนี้ก็ไม่สามารถจะทำได้ปรากฏว่าเขาไม่พูดถึงความหลังแม้นิดเดียวว่าดิวดิฉันเป็นภรรยาคุณหรือเรื่องทั้งหมดไม่เอามาพูดเลยผู้หญิงคนนี้ก็ใจเพชรในที่สุดการที่ผู้ชายคนไข้คนนั้นก็เก็บความรู้สึกไว้หมอก็ตามดูว่าสภาพของเขาไม่ยอมพูดความจริงในที่สุดหมอก็ไปประลอบบอกว่าพูดความจริงเถอะหมายความว่าแม้แต่พุทธศาสนาเขาก็ขอขมาแม้แต่นั้นหน้าศพคือว่าเผาศพแล้วยังอโหสิกรรมเกิดขึ้นได้เพราะนั้นอยากระนั้นเลยในขณะภรรยาของคุณจะเจ็บแค้นคุณขนาดไหนแต่คุณเท่าหักที่เป็นตัวเหตุคุณบอกเขาเลยในที่สุดปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นก็สารภาพกับภรรยาของเขาในขณะที่อยู่ใกล้ๆกันคนไข้ก็มาบอกหมอบอกว่าไม่มีคำตอบจากภรรยาว่าอาการที่อย่างนี้คือไม่ให้อภัยอ่ะพูดง่ายๆจองเวรต่อไปนะดังนี้นี่คือที่มาเล่าตรงนี้คือมีผลกระทบอยู่สองส่วนเรื่องเงินที่คนเศรษฐีคนนั้นที่มันร่ำรวยนะมาโหฬารคือไม่รู้จะเอาไปไหนแต่เขาตั้งคำถามว่านี่เหรอผมก็มีลูกจากภรรยาอื่นๆตั้งเยอะแยะเขาไม่เคยมาแต่ว่าผมก็จัดการทรัพย์ให้เขาเรียบร้อยแล้ว เขาก็ให้กันเป็นแบ่งๆกันไปหมดแล้วแต่ว่าคนที่จะมาก็คือภรรยาคนแรกของผมและต่อไปเงินผมก็ยังมีอยู่อีกแต่เงินมันไม่สามารถจะมาพลิกตัวที่หลังผมเน่าอยู่ได้เลยแม้แต่โรงพยาบาลก็ปฏิเสธให้ผมออกจากโรงพยาบาลแม้ว่าโรงพยาบาลนั้นเป็นโรงพยาบาลเอกชนเพราะเขากล่าวว่าเขาไม่ได้มีโรคอะไรแต่เพียงแต่โรคชราอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นท่านทั้งหลายที่กำลังจะมีเงินมีทองไว้นะก็ให้พูดต่อไปว่าโรงพยาบาลไม่พึงประสงค์จะเอาเงินของคุณหรอก
ถ้าคุณไม่มีโรคเกี่ยวกับเรื่องมาโรคที่เขาจะต้องเยียวยารักษาเป็นโรคที่เรียกว่าชราอย่างเดียวเขาต้องให้กลับไปตายบ้านนะแล้วคุณคนที่ยาอยู่นั่นแหละคนอยู่ใกล้ชิดคุณนั่นแหละแล้วก็จะช่วยคุณได้เองแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้สรุปกันว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนหากว่าวิบากกรรมในชาตินี้มันจำเป็นจะต้องทรมานเพราะกรรมที่เราเคยทำมาในอดีตชาติมันให้ผลต่อเราตรงนี้แล้วหนีกรรมไม่พ้นไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีตัวหนีไม่พ้นก็หนีกรรมไม่พ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไล่วัวไล่ควายไม่ให้กินน้ำขุ่นประสงค์จะให้กินน้ำใสเคยได้ยินไหมในที่สุดดูก่อนอานนท์ไปตักน้ำให้เราหน่อยทีอานนท์ถือบาตรไปนี่ก็เล่ากันมาให้ดูรู้ปรากฏว่าตักน้ำไม่ตักน้ำมามีน้ำเด็กขุ่นพระเจ้าค่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่กัดเป็นครั้งที่สามอานนท์ต้องตักน้ำมาแต่เทวดาเป็นตัวช่วยตักน้ำขุ่นๆมาให้พระพุทธเจ้ามาดื่มขณะที่ประคองมาเทวดาช่วยทำให้เป็นน้ำใสแล้วพระพุทธเจ้าก็รู้ถึงว่ากรรมที่พระองค์ไล่วัวควายเป็นสมัครใหม่นายโคบาลเห็นไหมและถามว่าท่านเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านกี่หมื่นล้านแต่ปรากฏไม่มีใครมาดูแลหลังเน่าหลังอะไรก็เป็นอย่างนี้ท่านไม่ต้องอัศจรรย์ใจเลยเพราะกรรมมันมาชดใช้แล้วคนอื่นที่อยู่กันได้ชายชิดก็เห็นเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะมีเงินสิ่งเหล่านี้หนีไม่พ้นเพราะนั้นอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนก็คือว่าเมื่อหนีกรรมไม่พ้นแต่ตนเองจะทำให้กรรมนั้นไม่สามารถจะมีกำลังมาตามติดตามเสวยตามในภพชาติของท่านได้เป็นการว่าสิ้นสุดกันไปเลยทำให้กรรมเหล่านั้นเป็นหมันเหมือนกับพืชที่สามารถจะไปงอกได้ในภพอื่นๆมาพืชนั้นถูกอบถูกรุมจนยางพีชังหรือพีชะของมันแห้งมาไม่สามารถจะปลูกไปในพื้นดินนั้นได้อันนี้เป็นดอนชั้นใดสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่สงบระงับไปเรื่องของการที่จะน้ำบ่งน้ำเกลือจิ้มเกลือในทำนองนี้ถึงอาตมาก็คิดว่าอย่างนั้นนะให้มันเป็นเรื่องของการที่จะต้องสงบระงับไปดังนั้นท่านทั้งหลายที่กำลังจะทำจุดเริ่มต้นของการที่จะให้กิเลสตรงนี้มันหมดไปหมดเชื้อไปก็คือมาเริ่มด้วยการที่ตามดูในสภาวะที่เขาแสดงออกมาจากอะไรจากการเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วถ้าท่านได้รูปมาสภาวะของธรรมที่มันรวมตัวกันมาที่เรียกอะไรที่เรียกว่าดินน้ำไฟและลมนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าพูดชัดเจนลงไปบอกว่าสภาพเหล่านี้ในกลุ่มนี้เขาแยกตัวออกไม่ได้มันเป็นแยกมันกลุ่มตัวนี้แยกไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าคนโบราณพูดอะไรนะบอกว่าตอนนี้ไฟธาตุแตกแล้ว คือหมายความอาการที่เหงื่อโทมหรืออะไรก็ไม่รู้นะมีบางสิ่งบางอย่างแสดงอาการของคนที่จะตายเนี่ยเพราะฉะนั้นโบราณเขาว่าไฟธาตุมันแตกคือธาตุอะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ความจริงสภาวะเขาแสดงบทบาทออกมาเลยทั้งเรื่องร้อนเรื่องเย็นเรื่องลมเรื่องอะไรตัวอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนั้นสภาพของสิ่งเหล่านั้นมันแปรปรวนไม่สามารถจะทรงในอัตภาพของที่ให้มันอยู่ยงอยู่ได้มันก็แตกสลายทำลายไปนั่นก็คือว่าจะต้องตายนะจะต้องตายสภาพของธาตุทั้งสี่นะดินน้ำไฟลมและส่วนอื่นตัวขันอื่นที่กองจากอื่นก็มาเวทนาก็เสวยจนเรียกว่าอะไรจนเรียกว่าไม่ทนต่อพิษบาดแผลหรือเวทนาจนไม่ไหวมันก็ขาดใจตายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะอย่างคนที่ประสบอุบัติเหตุนะทนต่อบาดแผลและ
ความเจ็บไม่ได้นะเวทนาตัวสัญญาก็เช่นเดียวกันตรงนั้นพลอยไปตามเรื่องเหรอสัญญาส่วนสังขารนั่นเหรอตัวสังขารตัวจุดประทีปที่จะให้มีการปรุงและแต่งในเรื่องของจิตที่จะไปพบภูมิท่านบอกแล้วว่าเมื่อจุติในสภาวะที่มีอารมณ์อันใดปฏิสนธิก็เป็นอารมณ์อย่างนั้นเพราะนั้นเส้นยาแดงผ่า18เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นมาได้ในผลของการที่คนได้เคยอบรมสั่งสมบุญกุศลแล้วใครล่ะถ้าให้เป็นลูกหลานคนที่เรารักที่สุดไปกระซิบข้างหูเหรอเด็กเหล่านี้บางทีก็ไม่ได้เรียนรู้เราก็ไม่ได้ไปติดต้อยห้อยตามไปแต่อัตตาหิอัตโนนาโถตนเองที่จะสะสมอารมณ์ไว้นั้นน่ะเป็นคนที่ได้ระลึกได้เพราะนั้นท่านเจ็บป่วยในขนาดนั้นขึ้นมาหรือแม้แต่ว่าถ้าเดินๆไปรถชนตูมรถชนเปี้ยงกันมาเนี่ยนะมันไม่ใจทันทีหรอกแต่มันอาจจะช้าไปสัก10 20วินาทีนะแต่มันสลบไปอ่ะไม่จนตายอ่ะแต่ถามว่าตรงนี้สัมมาอรหังพุทโธมันเกิดขึ้นมั้ยล่ะอารมณ์ที่เคยทำมันเกิดขึ้นมาเมื่อยหรือเปล่าอ้าวจริงๆที่การที่ท่านทั้งหลายถ้าฝึกกรรมฐานฝึกสมาธินี่นะมันสามารถจะกลับมาได้นะหาอารมณ์ในตรงนั้นนะกำลังที่รถชนกำลังจะตายนะในเสี้ยววินาทีอาจารย์ระลึกถึงปั๊บเมื่ออารมณ์นั้นระลึกถึงปั๊บปฏิสนธิทันทีแล้วก็สิ่งตอนนั้นก็เป็นเรื่องของสุคติภูมิเป็นที่หวังนะเพื่อนสุคติภูมิมาที่หวังเพราะนั้นการที่พระวิเจ้าตรัสไว้ถึงแม้จะมีบุญกุศลที่เขาอุทิศไปให้มากมายก่ายกองแต่มันเป็นอะไรเป็นตัวที่สำรองไว้เท่านั้นแหละสิ่งที่ของท่านเองนะแล้วแกต้องมาใช้ทันทีทันใดก็คือกุศลที่เราได้สั่งสมไว้ในภวังคจิตเราได้สั่งสมเรื่องนี้ไว้ในภวังคจิตเท่านั้นถ้าหากไม่ได้สั่งสมในภวังคจิตนี้แสดงว่าไม่มั่นใจว่าเพราะเหตุที่ว่าการที่เราจะได้รับบุญกุศลจากคนอื่นหลังจากที่เราไปปฏิสนธิแล้วเมื่อไปปฏิสนธิแล้วมันก็ชาไปแล้วนะเช่นกรณีที่อะไรอะนางแลมัลลิกานะที่มันมีความใจที่ไม่ซื่อตรงต่อพระราชาพระสวามีเพียงนิดเดียวแต่บังเอิญว่าเขาจะต้องไปตกนรกไปตกนรกร่วม7วันนะร่วม7วันแต่บังเอิญว่าในนรกเนี่ยมันก็แปลกว่าในนรกนี่มันก็ช้ากว่าเมืองมนุษย์ในสวรรค์ก็พอๆกับในนรกหมายความว่าวินาทีเข็มวินาทีจะเคลื่อนไปแต่ละนิดละนิดเนี่ยมันต่างกันแต่ว่าในมนุษย์เนี่ยมันเป็นเจ็ดชั่วโมงยาวเช่นว่าเราจะนับดูว่าในเมืองมนุษย์เนี่ย7วันแต่ปรากฏนางมาริกาได้ไปตกอยู่ที่ในนรกแต่ที่เรียกว่าไม่ทื่อตรงพระสวามีเนี่ยนะเพียงไม่กี่วินาทีดังนั้นในเรื่องของความสงสัยในเรื่องอย่างนี้ก็ยังมีอยู่แต่อย่าเอามาพูดเลยมาแบบถ้าเป็นเปรียบเทียบมันก็เป็นเรื่องของอะไรจะทำให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังก็เข้าใจก็มีนะแต่ไม่เข้าใจก็มีถึงเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นว่าความแตกต่างระหว่างสุคติภูมินะสุคติภูมิหมายถึงว่าเมืองมนุษย์ด้วยนะแล้วคือสวรรค์ทั้ง6ด้วยนะในส่วนที่อทุกตินี่หมายความว่าสัตว์นรกเปรตอสุรกายจริงเหล่านี้นะเป็นวันเวลาที่ช้านานพูดง่ายๆว่าความจะขยับไปแต่ละนิดละหน่อยเนี่ยดังนั้นเราท่านทั้งหลายที่เรามาทบทวนว่าสิ่งที่เราจะพกพาด้วยติดตัวเป็นอุปนิสัยในเรื่องของการที่จะสามารถจะเอามาใช้ได้ทันทีทันใดนั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากการที่เราจะฝึกเรื่องของสมาธิไม่มีอะไรที่แน่นอนไปกว่าที่เราฝึกในเรื่องของวิปัสสนาหรือปัญญาเพราะนั้นเป็นเรื่องของแปลความว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวเพราะว่าการที่เราจะเดินสมาธิอยู่บ่อยอย่างเนืองนิดเนี่ยไม่ว่าจะอารมณ์ของเราจะ
ตกไปในสภาวะอย่างไรเราจะรู้ทันกันทันทีเลยคือมีสติตามระลึกและรู้ได้และกลับมาทันทีจากที่ฐานเดิมทันทีมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกคตารมที่เราอยู่ตรงนี้จะเคยชินเคยบ่อยแล้วถ้าหากว่าคนที่สามารถจะทำสมาธิอธิษฐานจิตนั้นซึ่งมีอยู่ในอารมณ์ปกติต่อเนื่องกันเป็นหลายๆนาทีหรืออาจจะไปคนไปได้ครึ่งชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงนั่นก็คือการที่จะได้ฝึกซ้อมในเรื่องของการอุบัติเหตุหรือแม้แต่ว่าทุกขเวทนาอย่างกล้าแข็งที่เราจะต้องทำการที่ว่าสิ้นชีวิตไปหรือก็จุติไปสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะมาทำให้เราต้องหวั่นไหวเพราะญาณแยกแยะจากการเฉวยอารมณ์ที่เป็นแบบทุกขเวทนาก็สามารถจะมายับยั้งได้เพราะอะไรเขาเรียกว่าอารมณ์ที่เป็นสมาธิเป็นอธิบดีเป็นกำลังสูงเป็นกำลังเป็นสมาธิที่มีกำลังมากไม่ขยับขยื่นไปหาที่อารมณ์นั้นเราท่านทั้งหลายก็อาจจะเข้าใจในทำนองว่าเราสามารถจะคุมหรือสงบระงับทุกขเวทนานั้นไว้ได้แต่ที่จริงนั้นเราไม่ได้ไปใส่ใจต่อทุกขเวทนาที่มันเป็นกำลังที่มันอ่อนกว่าที่เรามีสมาธิหรอกไอ้คือไอ้เวทนานั้นก็เหมือนเดิมอยู่นั่นแหละนะไม่จะว่าดับเวทนาได้อะไรได้เพราะไม่เราไม่ไปใส่ใจทำไมจะต้องพูดอย่างนี้เพราะจิตนี่มันสามารถทำหน้าที่อารมณ์ได้ละขณะเป็นอย่างเดียวไม่จะไปทำทีเดียวสองขณะได้เช่นเรามีตาอยู่สองตาเมื่อตาซ้ายตาขวาเนี่ยถ้าเราจะถามว่าสองตานี่ทำงานพร้อมกันหรือเปล่าเราเห็นพร้อมกันหรือเปล่านี่แต่ในสภาวะธรรมที่ก็กลัดไว้ก็ไม่ใช่คนละขณะถ้าตาขวาอยู่ในคันลองมันก็สามารถจะชัดเจนอยู่ที่ตาขวาถ้าเป็นตาซ้ายก็อยู่ชัดเจนกว่าก็ตาซ้ายก็สามารถจะเห็นกว่าหมายความว่าในสองตาเมื่อทำงานแต่ละจิตแต่ละขณะแต่ถ้าหากคนมีตาเดียวแน่นอนมันก็ซ้ำซากๆอยู่นั่นเองเพราะว่าคนตาเดียวก็คือว่าไม่เห็นชัดบางในบางขณะถ้าเราสองตาเราก็มีโอกาสที่ว่าอยู่ในมุมมองไหนก็อาจจะสามารถจะเห็นได้ดีกว่าคนตาเดียวเนาะนี่คือเรื่องของพูดถึงสภาพของจิตเมื่อเราจิตที่เรามันมีความมั่นคงอัตตาหิอัตนาโนอัตโตนาโถไม่ความมั่นเชื่อไม่ความมั่นใจแล้วก็ฝึกบ่อยๆนะมีการฝึกบ่อยๆดังนั้นการที่เราท่านทั้งหลายว่าแม้ว่าจะสงบระงับกิเลสในหยาบๆท่านก็บอกว่าไอ้นั้นกิเลสหยาบๆก็อาจสงบระงับไปด้วยการที่เรามีสตินี่แหละไม่ใช่ไม่มีสติแต่สตินั้นไม่ถึงว่าจะเป็นตัวกำลังมากคือสติในการที่เรายับยั้งในการพูดนะก็สำรวมกายวาจาสำรวมวาจาขณะที่เราจะทำอะไรต่ออะไรก้าวล่วงไปในการที่จะเป็นฆ่าสัตว์หรืออาจจะประหัตประหารอะไรก็ตามแต่เราก็สงบสงบปราณได้ก็เรียกว่าเป็นการที่เรายับยั้งด้วยมีสติโดยการไม่มีการพูดไปหรือการที่เราทำไปในการหยาบส่วนสมาธิก็ละเอียดขึ้นไปมันหมายความมีความมั่นคงดังกล่าวส่วนปัญญานั้นพิจารณาเห็นด้วยความละเอียดอ่อนในสภาพความละเอียดอ่อนตรงนี้มันลึกซึ้งมากเช่นเราจะเก็บพลังในการที่เราได้นั่งได้ยืนได้เดินได้นอนเห็นสภาวะที่เห็นโทษสภาวะเห็นโทษท่านจึงกล่าวไว้บอกว่าความที่ท่านยินดีพอใจในรูปสวยรวยทรัพย์หรือความพอใจในอิทธารมต่างๆท่านก็บอกว่าอัสสาทะใช้คำพูดว่าอัสสาทะความยินดีความพอใจที่ท่านเห็นมีรูปหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าตาท่านไปเห็นรูปตรงนี้คือรวมความใช้คำว่าอัสสาทะความยินดีความติดยึดความพอใจเมื่ออัสสาทะก็ให้เห็นสภาพในความหนึ่งว่าไม่จีรังไม่ยั่งยืนเป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาในสภาพอยู่นี้โดยการที่ได้เป็นอย่างนี้ก็มาเพราะได้ฝึกปรือในเรื่องของการจะเดินสมาธิการจะเดินปัญญาอยู่บ่อยครั้งแล้วในที่สุดความที่ละคลายจากความเป็นอัสสาทะก็คือเป็นเห็นว่าอาทีนวะ
อาทีนวะอาทีนบแปลว่าโทษเราจะชี้โทษเขาเนืองๆนะชี้โทษเขาเนืองๆว่าสภาพเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไปนะแล้วเราสิ่งเหล่านี้โทษก็คือความที่นี้ที่มันทุกข์อยู่เรานั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาทั้งๆที่เราต้องใช้คำว่ามันสะดวกแต่ขณะนี้มันไม่สะดวกเราก็ตั้งคำถามว่ามันเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่เป็นใหญ่ไม่เป็นอธิบดีในเรื่องของนี้วันเขาเป็นเรื่องของเขาอะเมื่อเขาเราไม่มีเป็นเราของเราก็ไม่สามารถจะคุ้มครองเขาได้นั่นเราจะเห็นโทษเขาเรียกว่าโทษนั่นคืออะไรเป็นอาทีนวะเห็นโทษต้องใส่ใจว่ามีโทษเมื่อเห็นอาทีนวะท่านทั้งหลายก็จงต้องเห็นว่าต้องออกไปจากสภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่านิสรณะคือจำเป็นจะต้องออกไปดังนั้นที่เราเคยได้ยินในความว่าพระยศะแม้แต่รองเท้าก็เป็นทองคำไม่จอดมาวางแล้วไอ้รองเท้าใครเนี่ยนะเป็นทองด้วยมาจอดไว้ตรงนี้นะแต่ปรากฏว่าเมื่อเดินเข้าไปในสถานที่ที่มันสงบมันคือว่าผลต่างว่าสงบปรากฏว่าที่นี่ไม่ขัดข้องหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอคือแปลงวาจาจากการที่ออกมาจากรั้วจากวังจากปราสาทราชวังหรืออะไรเนี้ยปรากฏว่าเห็นสภาพที่เขามาเนี่ยมันรื่นรมหรืออาจจะมาพร้อมจะให้เขามีบุญกุศลเกิดขึ้นบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องใช่ไหมหรืออาจจะถ้าหากว่าเป็นย้อนกลับมาดีว่าที่โน่นอ่ะที่บ้านเขาก็วุ่นวายที่นั่นขัดข้องแต่ในที่สุดก็คำตอบรับของพระธรรมาดวงเจ้าบอกว่าที่นี่นะไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายแล้วก็มีการต้อนรับเขาเรียกว่านิสรณะเห็นโทษแล้วก็ไปเข้าสู่กระบวนการของความที่สงบระงับแห่งจิตใจเห็นไหมฮะเพราะนั้นในขณะใดก็ตามแต่ท่านทั้งหลายแม้จะเดินสมาธิหรือทำภาวนาก็เช่นกันท่านลงตั้งข้อสังเกตว่าในการนั้นท่านเหมือนกับท่านอยู่คนเดียวท่านอยู่คนเดียวและไอการที่ไม่จะต้องถึงว่าปรุงแต่งแต่มันจะมีคำตอบมาว่าตรงนั้นน่ะมันจะเกิดความสุขมันมีความอะไรสักอย่างหนึ่งดื้อเราไม่ต้องไปเปล่งวาจาหรือไม่ต้องทำไมเถินไม่ต้องไปปรุงแต่งมันนะแต่มันความนั้นเกิดขึ้นหลายคนมาถามอาตมาก็บอกว่าก็ไหนบอกว่าถ้าหากว่ามันมีความสุขก็พูดไม่ได้ไม่ใช่หรือก็ใช่อาจจะพูดแล้วเหมือนกับเราไปยินดีท่านบอกว่าอย่าไปยินดีและอย่าไปยินร้ายแต่ความไปยินดีนั้นมันคือว่าเราปรากฏตรงนั้นเราจะเป็นหลังจากนั้นเราก็ไปพูดกับคนโน้นคนนี้อย่างนี้เป็นเรื่องการปรุงแต่งเป็นเรื่องของการแต่ความจริงที่สภาวะที่มันรับไว้ในใจตรงนั้นความสงบในขณะนั้นมันสงบจริงมันเยือกเย็นจริงเราไม่สามารถจับพรรณนาออกมาเป็นคำพูดได้หรอกแต่จิตที่เราสภาพดูมันมีอยู่แล้วนะแต่ถึงกระนั้นสภาพตรงนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าให้โยคีไปติดยึดไม่ให้โยคีไปติดใจเพียงแต่รับรู้ไว้ถ้ามันรับทราบไว้มันก็ว่ารู้เท่านั้นเองเป็นสภาพที่รู้นั่นเองสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของสภาวะธรรมที่เราท่านทั้งหลายคิดว่าในเรื่องของท่านทั้งหลายที่ได้เข้าคอร์สสมาธิบ่อยๆเนืองๆกระทำอยู่เป็นนิดก็น่าจะพบกับสิ่งเหล่านี้นะทั้งหมดทั้งปวงนี้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ไปหากพบใดชาติใดถ้าท่านบกพร่องไม่สามารถจะก้าวขึ้นไประดับที่โสดาบันแน่นอนที่สุดความจีรังยั่งยืนของสภาวะธรรมที่เป็นโลกีไม่สามารถจะอยู่นานได้มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่จะให้ผลในชาติปัจจุบันเริ่มร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมีเปรียบเทียบไม่ได้ว่านางปตาจาราในขณะที่เข้าไปพบพระพุทธเจ้าปตาจาราแปลว่าผ้าหลุดแปลว่าผ้าหลุดบ้าเป็นบ้าจนผ้าหลุดและในสุดก็เข้ามาในเชตวันมหาวิหารเทวดาก็ห้ามไว้แล้วก็เอาผ้ามาให้ได้คลุมร่างกายแล้วจะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าปตาจาราคือใครปตาจาราคือลูกมหาเศรษฐีแล้วทำไมเขามีความลับนะ
มีความรักอะไรมีความรักกับบุรุษสัญจรไปมาหรือว่าเป็นกรรมกรในที่สุดบุพเพสันนิวาสเขาเกิดสร้างพบกันมาชาติไหนก็ไม่รู้เขาก็พอใจในที่สุดก็มีลูกเป็นภรรยารักด้วยกันถึงสองคนแต่ว่าในประเพณีในคนโบราณก็คือว่าจะต้องไปคลอดที่บ้านทางฝ่ายผู้หญิงแต่ไปมาเนี่ยเขาไม่ได้ถึงตัวเมืองเลยเขาก็ต้องมีกรรมบันดาลให้เป็นไปในที่สุดเมื่อเขาคลอดลูกคนที่สองแล้วปรากฏว่าสามีเห็นว่าคนภรรยาก็อยู่ฝนคว้าก็ตกไปหาสถานที่มามุงมาบังสุดท้ายก็ถูกงูกัดตายงูกัดตายตัวเองก็ทนประมาณแล้วก็คลอดลูกออกมาไอ้ลูกคนโตก็ต้องพาหอบหิ้วไปแม่น้ำจิรวดีก็ไหลมาท่วมท้นแล้วในที่สุดก็พาลูกคนเล็กไปขวางไว้ทางโน้นไอ้เหยี่ยวกาคนนึงว่าเป็นก้อนเลือดแดงๆก็จะเกี่ยวก็ทำสัญญาณปรบไม้ปรบมือไอ้ลูกคนเล็กก็ข้ามน้ำไปนึกว่าแม่เรียกในที่สุดหมดเลยลูกทั้งสองคนก็เหยี่ยวพาไปหนึ่งคนน้ำตกตายคนหนึ่งทมจานออกไปนึกจะกลับไปบ้านหาแม่และหาพี่ชายแต่ที่ไหนได้ถามคนเดินผ่านมาว่าฟันขมงอยู่ที่ในสายตาสามารถจะมองเห็นนั้นเขาทำอะไรกันเขาก็เลยเล่าว่าอุทกภัยคราวนี้ก็ปรากฏทำลายเศรษฐีที่อยู่ในปราสาทก็ถึงกระเถิแล้วก็มีชื่อชายด้วยเขากำลังเผาตระกูลนี้ชื่อนี้เขาก็เลยหมดหวังในชีวิตก็ปรากฏเป็นบ้าขึ้นมาทันทีผ้าหลุดข้าวเชตวันพหาวิหารถ้าเราจะตั้งคำถามว่าเขาไม่มีบุญสต็อกไว้เลยหรอเขามีบุญแต่ว่าบาปมันให้ผลอยู่ในช่วงขณะนั้นแล้วจะบาปได้สิ้นสุดปั๊บพอเขาเข้าไปในเชตวันมหาวิหารพบนางพบพระพุทธเจ้าเทวดาผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้ากลัดว่ายังไงใช่ไหมกลัดว่าดูก่อนปัตตาจาราเพราะเธอจะต้องเป็นทุกข์น้ำตาของเธอที่ร้องไห้เพื่อการนี้ไม่ว่าลูกไม่ว่าสามีไม่ว่าพ่อไม่ว่าอะไรเรื่องกับความรักรักใคร่ของเธอในชีวิตน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่รวมกันก็ยังน้อยกว่าน้ำตาของเธอท่านทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่เชื่อไปเปิดพระไตรปิฎกดูนะฮะสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้หรือว่าเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะต้นเดิมเพราะว่าในจังตรวัตนี้หรือว่าในปฏิจจสมุปบาทในวนของอวิชชาเพราะสังขารสังขารมีวิญญาณวิญญาณมีนามรูปเป็นลูกโซ่ที่วนไปวนมาเราถามใครก็ไม่รู้ว่าเรานี้เริ่มต้นมาแล้วก็จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ดังนั้นน้ำตาที่ในน้ำมากกว่ามหาสมุทรเนี่ยเราจะต้องลำบากเลยเพราะนั้นท่านทั้งหลายหรือแม้แต่ว่าผู้พูดก็ให้สำนึกตัวว่าพอแล้วหรือยังพอหรือยังแล้วเราหลาบจำพอสมควรไหมที่เราเคยตกนรกมาจนจำเจอาจสวรรค์เราก็อาจจะย่างกลายไปบ้างดังนั้นในเรื่องของการถ้าเราไม่เจริญสติปัฏฐานเมื่อไหร่วงจรที่จะตัดวัฏฏะสงสารหามีไม่สติปัฏฐานสี่นี่แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อความสงบเพื่อความระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการกระทำให้แจ้งพระนิพพานด้วยประการชนิแหละธรรมเทศนาวันนี้ก็ดูนาฬิกาแล้วมันก็หมดเวลาหมดก็ขอสมมติยุติลงไว้เขตเพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการชนิสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจุดลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมวิโรที่พระผงศาลาธรรมนะครับเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนะครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานเลยนะครับกราบตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวังนิพพานังโหนตุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและไตรทานครับนำขึ้นไปแก่คุณเจ้าได้เลยนะครับอานบวชชายมาช่วยกันรับของด้วยเจอเลยครับครับก็บันทึกโอกาสหนึ่งเหมือนวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็ทุกท่านก็ได้มาฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์แล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมนะครับในการธรรมะสวดมนต์แล้วก็มาเรียนรู้ในการสติปัฏฐาน4นั่นคือการตั้งสมาธินะครับไปเกณฑ์ได้2มือเลยนะครับเจอเลยครับสาธุครับทั้งสังฆทานก็ยินดีน้อมรับกับศรัทธาครับทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันทำบุญและก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันแม้แต่เนกขัมมะทั้งหญิงทั้งชายก็ได้มาปฏิบัติกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับไม่เคยขาดนะครับเพราะฉะนั้นให้ถวายหลวงพ่อครับไปเกณฑ์ได้เลยนะครับโยมอยู่ที่ไหนไม่ต้องนั่งก็ได้นะครับเปลี่ยนไปเขียนได้เลยครับอ๋อบางแคใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยใส่ไปโน่นเก็บอะไในศาลาธรรมเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆบรมราชชนี105บรมราชชนี105บรมราชชนี105หลังบุญทวรน่ะบริษัทบุญทวรฮะใช่สาขาของวัดสังฆทานเนี่ยค่ะขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะค่ะซึ่งวันนี้ค่ะวัดสังฆทานก็ได้รับโอกาสความเมตตาจากพระมหาเมธินธรรมวิโรนะคะท่านอยู่ที่พักสงฆ์สารธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะถนนบรมราชชนนีซอย105นะคะท่านสังเกตถนนบรมราชชนนีซึ่งมีบริษัทบุญถาวรนะคะที่จำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์นั่นแหละค่ะมีทางเดินเท้านะคะสามารถจอดรถที่บุญถาวรและเดินเท้าเรียบคลองระบายน้ำไปชมพื้นที่ที่พักสงฆ์สารธรรมได้นะคะอันนี้หลวงพ่อพระมหาเมธินท่านแจ้งเรื่องของผ้าป่ามานะคะที่ผ่านมาในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมก็ได้รับสายทานศรัทธาจากสาธุชนนะคะในการทอดผ้าป่าค่ะ 239,079 บาท 51 สตางค์นะคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิซึ่งทางวัดสังฆทานสมทบปัจจัยเพิ่ม 15,100 บาทค่ะสาธุค่ะซึ่งยอดต้องเพิ่มเติมอีกอันนี้หลวงพ่อระบุไว้นะคะ 690,920 49สตางค์นะคะค่ะก็การร่วมบุญต่างๆที่ทางที่พระสงฆ์สารธรรมนั้นทางวัดสังฆทานก็ค่ะแจ้งข่าวบอกข่าวเล่าแจ้งไว้ก็วันนั้นโยมเล็กแล้วก็อาตมาก็ได้ทอดพระป่าไปแล้วเมื่อวันที่21นะเดือนที่ผ่านมาก็ตรงนี้ก็เลยเอ่อ
ทางวัดสังฆทานก็ในนามของลานธรรมเนี่ยนะฮะได้เป็น 15,000 กับ100บาท 15,000 บาททีนี้ก็มีคนถามมาบอกว่าสังฆทานจะมีละลอก2มั้ยว่างั้นนะแกโคตกสังฆทานจะมีละลอก2มั้ยถ้าสมมติว่าถ้าปิดแล้วมียังไงก็เขาก็จะเพิ่มเติมนะเพราะตั้งงบประมาณไว้ในการนี้ค่าก่อสร้างที่จะทำที่เจริญกรรมฐานนะประมาณโดยประมาณก็ประมาณสัก 300,000 บาททีนี้ได้ไป 200,000 กว่าๆนะ 200,000 กว่าๆนิยมก็เขียนรายงานไปให้ขาดอยู่หลายตังค์เนาะไม่มีใครรับไปให้เต็มหรอกแต่คนจองไว้แล้วนะคนจองไว้บอกว่าหลวงพ่อถ้าเผื่อมีวัดสังฆทานมาหยุดคือหมายความว่านิ่งนะตรงนี้นิ่งแล้วนะนะก็นะให้มาบอกเขามาบอกเขาก็ร่วมกันอนุโมทนาไว้ล่วงหน้าก็แล้วกันนะโยมนะนะสาธุสาธุสาธุนะค่ะก็ต่อไปค่ะหลวงพ่อก็จะเมตตาบางสกุลนะคะตอนนี้ก็บางสกุลก็นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราก็ช่วยเขาเพราะเขาไม่มีโอกาสไม่มีนามรูปมาปรากฏในตรงนี้แต่เขาก็ปรากฏเป็นเทวดาปรากฏเป็นอะไรสิ่งที่สามารถที่ไกลเรามองไม่เห็นได้เขาจะมาอนุโมทนาแล้วคนเหล่านั้นหรือสภาพชีวิตเหล่านั้นก็ได้รับรองความจริงอย่างที่ว่าที่เราเทศเราแสดงไปเนี่ยว่าเพราะเหตุที่เขาเหล่านั้นยังไม่รู้ความเป็นจริงเดี๋ยวนี้ผลก็เกิดที่เขาที่เทวดาที่อะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะบุญและบาปนะบุญและบาปดังนั้นเราก็ช่วยเขาอีกทางหนึ่งนะที่เขาได้อนุโมทนาจากเรานะอนิจจาวาตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังโฆปัสสโมทุโคความก็ไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขสาธุกวดน้ำให้พรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาการังห่วงน้ำดีเต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนดุสังกัปปาข้อความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยดาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยดาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีธิคายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ
พระวัดดุสสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านกระกันดุสสัพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาสุทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ด้านทุกเมื่อเทอญสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ